S-curve คืออะไร S-curve ก็คือกราฟรูปเส้นโค้งที่มีลักษณะคล้ายๆรูปตัว S ปกติแล้วเนี่ยกราฟนี้ก็จะมีแกน2แกนคือแกน X กับแกน Y นะครับก็คือแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนซึ่งแกนแนวนอนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาแนวตั้งแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องความคืบหน้ามูลค่าปริมาณอะไรก็ได้พูดง่ายก็คือว่าเป็นกราฟที่ดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมิติของเวลากับสิ่งที่เราต้องการที่จะวัดนะครับถ้าดูตามรูปกราฟที่เป็นรูปตัว S เราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าช่วงแรกเป็นช่วงเริ่มต้นจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจะค่อนข้างจะแบนราบนิดนึงก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเป็นช่วงที่2คือช่วงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นช่วงที่ความคืบหน้าเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากเราเห็นว่ากราฟเนี่ยชันขึ้นไปสูงมากความสำเร็จหรือความก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเติบโตเร็วมากนะครับส่วนกราฟช่วงที่3ถ้าสังเกตดีๆก็คือมันจะเริ่มมีความชันลดลงหรือมันค่อยๆโค้งลงอันนี้คือลักษณะกราฟที่เราเรียกมันว่า S-curve ครับแล้วถ้าถามว่าเขาจะเอา S-curve ไปทำอะไรกันถ้าเป็นงานก่อสร้างเนี่ยแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะครับก็คือเฟสที่1คือขั้นตอนโครงการที่กำลังเตรียมงานมีการเปิดหน้างานมีการขออนุญาตทำถนนขอน้ำขอไฟเปิดหน้าดินอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยมันทำงานหลายอย่างไม่ได้คือมันไม่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้มันก็ทำทีละอย่างเช่นถ้าเกิดไฟไม่มาน้ำไม่มีถนนยังเข้าไม่ได้งานอื่นก็หมดสิทธิ์ทำมันก็เป็นช่วงที่งานความคืบหน้าของงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะถ้าไซต์งานก่อสร้างเขาเรียก S curve เนี่ยก็คือช่วงเนี้ยงานมันคืบหน้าน้อยนะครับพอช่วงที่2เปิดหน้างานได้แล้วตอนนี้แหละเราจะเห็นว่าทำไมกราฟมันถึงชันขึ้นเยอะเพราะความคืบหน้าของงานเนี่ยในงานก่อสร้างมันสามารถที่แบบก้าวหน้าขึ้นได้เยอะมากเพราะว่าทำหลายงานพร้อมกันได้พอเปิดหน้างานได้แล้วมันทำหลายงานพร้อมกันได้เลยนะครับก็เลยทำให้ความคืบหน้าของโครงการเนี่ยไปได้เร็วมากครับพอไปถึงช่วงที่3ก็คือเป็นปลายของโครงการแล้วก็จะเหลือแค่การเก็บงานการซ่อมงานการทำความสะอาดการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าดูความคืบหน้าของงานเนี่ยมันดูไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่ S-curve งานก่อสร้างเขาวางแผนไว้เพื่อจะดูว่าความคืบหน้าของการทำจริงกับตัว S-curve ที่วางแผนไว้เนี่ยมันช้าเร็วกว่ากันยังไงบ้างนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องงบประมาณแล้วก็เวลาในการส่งมอบงานให้กับเจ้าของงาน S-curve สามารถนำไปใช้กับเรื่องของการออกสินค้าใหม่ในตลาดโดยที่แบ่งเป็น3ช่วงเหมือนกันนะครับช่วงที่1ก็คือเป็นช่วงที่เพิ่งวางสินค้าออกไปในตลาดคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหรือยังไม่เป็นที่แพร่หลายช่วงนี้ก็ยอดขายก็จะน้อยหน่อยนะครับพอทำการตลาดทำโปรโมชั่นทำอะไรเข้าไปเยอะก็จะมียอดที่มันพุ่งขึ้นก็คือยอดขายที่เติบโตในช่วงที่2และพอมาถึงช่วงที่3ก็เหมือนกับกำลังอิ่มตัวของสินค้าใหม่นั้นก็จะเป็นวัฏจักรของสินค้าใหม่อันนี้ก็สามารถใช้กราฟของ S-curve ในการอธิบายได้เหมือนกันนะครับ S-curve จะถูกนำมาใช้กับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะเห็นช่วงของการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ตัว S ยังไม่ค่อยเต็มรูปแบบเรามักจะเห็นในช่วงแรกกับช่วงที่เติบโตเท่านั้นช่วงที่โค้งลงอาจจะยังน้อยอยู่นะครับหรือบางครั้งจะเรียกการเติบโตแบบนี้ว่า exponential growth ก็คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือทวีคูณอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินพร้อมๆกับ S-curve นั่นก็คือ new S-curve เหมาะสำหรับองค์กรที่มี S-curve ตัวแรกมาแล้วแล้วอยากจะให้องค์กรไปต่อโดยการทำ new S-curve ก็คือ S-curve ตัวใหม่มาเชื่อมต่อกับ S-curve ตัวเดิมเพื่อไม่ให้องค์กรเนี่ยถึงจุดที่ถดถอยซะก่อนก็เลยต้องทำ new S-curve มารองรับครับ